ผู้ชายเป็นไงเสียดายไหมเสียดายนะมุมมองเราเป็นไงรูปเดียวเราไหมไม่ดีนี่ไม่ดีเพราะอะไรน้องมันใหญ่หน่อยนะแล้วต่อยเราต่อยน้ำหนัก112 116แต่นี่มาต่อย114 114แล้วต่อยแล้วก็อีกปอนด์นึงอีกอ่ะ115ผู้ชายนี่ไม่เซ็งเลยกี่ไฟแล้วผม5ไฟแล้วไฟแล้วเก่งมากแล้วเก่งเราเองก็พยายามจะเล่นเกมขึ้นมาเลยครับแต่ว่าดุเดียวแล้วโดนทีต่อทีอย่างว่าน้ำหนักเราเก่งทีต่อทีเราเก่งน้ำหนักมันไม่ยืดเราเบียดไปเบียดไปเราเองที่เป็นยุบเหวี่ยงเข้าในไปตั้งแขนตั้งอะไรน้องมันใหญ่ถ้าบีลงมาสักหน่อยแล้วพิกัดเท่ากันหนึ่งคิดว่าเกมจะสนุกไหมเขาจะทำได้ไหมได้ว่าได้แล้วก็ทำได้หน้าลงก็ไม่มั่นใจหรอกว่าผมจะชนะแต่ก็หน้าลงวันนี้ถ้าน้องบีมันก็ดีบ้างเลยร้อยเท่าไหร่113ถ้าทำได้นี่ขอสักไฟใช่ไหมอาวุธไหนของเขาที่ทำให้เราอึดอัดใจวันนี้เข้าในไปปะทะสู้เขาไม่ได้เบียดไปที่ต่อทีนะพอจับไปจับในข้างในชนไปชนมาไปชนมาเราไปเหี่ยวเองเราเองก็ถึงแม้ว่าจะไม่ชนะใครแต่ว่าทำหน้าที่ได้ดีอย่างที่สุดเลยนะตอนที่เสียไฟที่ผ่านมาร่างกายเป็นไงโอเคไหมร่างกายเสียไฟที่ผ่านมาเจอไฟนี่ว่าจะขอพักร่างกายสัก2-3เดือนเริ่มเหนื่อยละเร่งไม่ขึ้นว่าอย่างไรเหนื่อยใจเหนื่อยกายเหนื่อยใจทุ่มเทซ้อมเต็มที่ทุกไฟคนออกมาไม่ได้ดังใจมีโอกาสที่จะเขาเรียกว่าไงท้อใจมีโอกาสที่จะดีไม่ดีกำลังใจไม่ดีมีโอกาสเลิกได้เลยครับยิ่งต่อยบางทีโดนด่าโดนอะไรเบื่อผมก็ทำหน้าที่ดูแลครอบครัวดูแลอะไรไปด้วยเราเองก็ทำหน้าที่ที่ทุกไฟนะตามสายตาที่พี่เห็นนะเราเองก็สู้ทุกไฟเลยแต่นี่ทำเต็มที่นะครับอยากฝากถึงใครบ้างครับนี่ขอโทษ FC แฟนคลับเฮียตีขอโทษเฮียตีที่ให้สถานที่พิซซ่อนขอโทษที่ได้เกิดไม่ได้ไม่เป็นครับก็จะเป็นกำลังใจให้สู้ต่อไปครับผมบ้านผมเป็นทุกซิงเกิลขอเป็นกำลังใจให้กับทางด้านพี่ซิงเกิลครับก็ยังเกิดไม่ได้นะไฟนี้ก็เป็นไฟที่5นะแพ้รวดเลยนะทางด้านพี่ซิงเกิลนี่ก็บอกว่าอาจจะขอพักร่างกายสัก 2-3 เดือนนะเพราะว่าเวลาซ้อมนี่ซ้อมเต็มที่นะแต่ว่าเวลามาชกนี่ทำไม่ได้ดั่งใจเลยนะก็ไม่เป็นไรครับก็เป็นกำลังใจให้น้องนะไว้สู้กันหน่อยไฟหน้านะก็เดี๋ยวรอพิจารณาสักครู่ครับตอนนี้น่าจะขึ้นไปรับอัดฉีดอยู่ครับผู้ชนะมาแล้วนะทางด้านปืนกลนะเอาปืนกลสอยยนต์ต้องมาที่นั่นจะพุ่งเกิดนะครับผมสวัสดีน้องชายมีไฟแล้วครับเนี่ยชนะ5ไฟแล้วได้ฉีดเท่าไหร่ครับวันนี้วันนี้30,000ครับเขาจองให้20,000ถ้าสู้เป็นไงเกมวันนี้มันดูสบายเลยดูแบบพิ้วเลยวันนี้มันก็ไม่สบายครับดูเชิงที่เขาอยู่ว่าเขาว่าไม่ยิงกับมันกดดันไหมที่เราขึ้นมาเป็นรองเหรอครับนายกดดันครับเพราะพี่เขาผ่านมวยมาเยอะกระดูกเยอะกว่าจุดไหนเลยที่ทำให้เราคิดชนะพี่เขาเนี่ยยก4ครับเลือกตีเลือกจับในได้เหมือนที่เขาบอกว่าเบียดแล้วน้ำหนักเราเดี๋ยวสู้เราไม่ได้ครับผมทำตัวเขา115เนี่ยอืมเขาบอกถ้า113เท่ากันเนี่ยเขาขออีกสักไฟไม่ได้ครับ115หนักสุดแล้ว115นี่ก็5กิโลเลยอืมเป็นยังไงหมุนงานไฟนี้พอใจไหมครับก็ดีครับก็ดีพอใจอยู่ครับที่ดีที่พอใจจุดไหนไม่ค่อยหมดเท่าไหร่ครับไฟนี้ซ้อมมาดีครับแล้วจุดไหนต้องกลับไปเสริมปรับปรุงแก้ไขครับป้องกันตัวแล้วยังไม่ดีพออาวุธไหนของซิงเกิลที่ทำให้เราอึดอัดใจช่วงต้นพี่เอาฝีมือเร็วครับแต่พอเราตั้งหลักได้3ยกยก4ก็เดินกันในได้นี่เราคิดว่าเราได้กินเลยใช่ไหมอาชีพทั้งหมดเท่าไหร่มาก
สามหมื่นสามหมื่นจากใครบ้างสจโต้งสองหมื่นแล้วก็นาชูครับมีใครต้องไหนนะเป็นไงบ้างครับฟอร์มสดเลยช่วงนี้ก็ร่างกายเริ่มเข้าที่ครับฟอร์มที่ว่าเราที่ว่าในสายพิธีดีที่ว่าเราเจอใครชุดคู่เหมาะสมนะแล้วแต่สมมติแต่น้องที่ดูว่าเหมาะสมครับเมื่อกี้มีใครบอกให้เราให้เจอใครยังครับเพราะที่ต่ำชอบ15ครับอีกว่าที่5ไว้ติดครับและ200,000ว่า15ได้เป๊ะยิ้มได้เลยได้ไหมไป200,000เมื่อกี้ไปเจอเสียน้องเสียน้องบอกเราว่าอะไรบ้างเสียน้องบอกว่าเดี๋ยวดูบอลครับไม่แน่ก็ให้ตัดพี่เขาอยากแก้มก็แก้มตัดพี่เข้ามาครับในน้ำหนักนี่คือปัจจัยต้องพี่เขา13ได้แล้ว15ต่ำสุดครับนี่ก็ทำฝีมือได้ยอดเยี่ยมฝากถึงใครบ้างครับน้องวันนี้ก็ขอบคุณขอจอโต้งและนาชูนะครับแล้วก็บังหลงแล้วก็เดียบูสเซน้องและทุกคนครับที่มาได้ยินดีและพี่น้องที่มาเชียร์อย่างภูเก็ตครับครับผมก็ยินดีด้วยครับครับผมครับครับที่มาบรรยากาศเกมของเจ้าปืนกลชนะ5ไฟต์ไปเลยก็แสดงความยินดีกับผู้ชนะนะทางด้านปืนกลสจต้งบาจีนะวันนี้ก็ชนะรุ่นพี่ไปนะไปแบบขาดลอยเลยนะก็นี่เป็นบรรยากาศหลังเกมคู่ที่3นะครับศึกมวยมันสนั่นเมืองนะครับก็เป็นทางด้านปืนกลชนะทางด้านเพชรซิงเกิลนะไปแบบสนุกสุดมาเลยครับวันนี้ทางด้านเพชรซิงเกิลนี่ต่อน้ำหนักให้1ปอนด์นะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศหลังเกมโดยรวมนะแอดมินขอจบคลิปวิดีโอไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมนะแอดมินพูดจาอะไรไม่ดีถ้าประการใดก็ขออภัยไว้มานะที่นี้ด้วยนะครับ